ใสอยู่สุดสายตาจะก้าวไปต้องใช้เวลาบวกกับพลังมากมายในการเดินทางในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานออกจากแขวงยามาซากจากปั๊มน้ำมันพลาสหรือว่าปิโตรเทสนั่นเองจะก้าวไปด้วยกันสู้ไปพร้อมกันจุดหมายปลายทางเราจะไปให้ถึงด้วยกันทำให้ทุกคนจะไปจนสุดแสนไกลเราจะก้าวไปด้วยกันด้วยอุดมการณ์จุดหมายของฝันเดียวกันเราจะจับมือกันมาห้องแห้งพลังเราจะก้าวไปเราจะก้าวไปก้าวไปด้วยกันภาพสัตว์และก็ในการนำทางโดยทางตะวันซึ่งเป็นนายบ้านตำเรงเก่าแต่ตอนนี้เป็นย้ายไปอยู่ที่ระยาวใต้ก็เรียกว่าการเดินทางในครั้งนี้ก็สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราได้ทั้งวิชาการในการที่จะให้การช่วยเหลือในการเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าโอยก็ต้องไปเบิ่งว่ามืออื่นมือแรงนี่แน่นอนล่ะเราจะมีการตั้งแคมป์นอนก่อนสิฮอดบ้านน้ำเลงบ้านน้ำเลงเก่าท่านผู้ชมเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าน้ำเลงคือสิ่งที่สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะว่าในระยะนี้เขาสู่ระยะฝนเพราะนั้นเอาธุรกิจการเต้นนอนอยู่ของเลี้ยงสัตว์ของสบ้านน้ำเลงเก่าหรือว่าชนเผ่าโอยเองก็ต้องเป็นความแรงเขาจะมีกิจกรรมเต้นอะไรท่านผู้ชมด้วยนะสมแปลงของเฮียนแล้วก็ได้นำเสนอผ่านการจัดตั้งแล้วเหมือนว่าแต่ว่าอะไรก็ตามตอนขากลับออกมาครับพระเจ้าก็จะได้ไปถามในบ้านหอยจอดว่าเป็นจุดประสงค์ในการแต้มไปแท้ๆเนี่ยเอาไปคิดของเฮียนแท้บ่เพราะว่าโดยในของเขตของเมืองปักซองฮอมในปัจจุบันนี้ก็มีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นอย่างไรเฮ็ดให้ดินฟ้าอากาศของเมืองปากซองเองกับผมคือเก่าก็ที่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดการสะท้อนเป็นอย่างไรในปัจจุบันThank you.
เก่าเพื่อมาเบิ่งการเรียนสัตว์ของสปาโอนก็นี่เอาแท้เส้นทางก็คือออกจากเมืองปักซองมาอย่างบ้านหัวจอดเมืองปักซองแขวงจำปาสักแต่แล้วก็มาอย่างบ้านน้ำเลงเก่าโดยเส้นทางดังกล่าวนี้ถ้าหากว่ามีการทะลุจะสามารถที่จะย่นระยะทางจากจำปาสักมายังอัตปื้อได้มงประมาณ1ห้อยลักเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวนี้ก็จะไปทะลุกับเมืองสนามไซเป็นเมืองหนึ่งของแขวงอันตะปืนนั่นเองจะคาดหวังว่าในคนข้างหน้าเส้นทางดังกล่าวก็คงจะได้ทะลุให้ความประสบเนี่ยใส่กันแน่นอนท่านประสบถ้าว่าเส้นทางดังกล่าวทะลุประเทศไทยเศรษฐกิจของแขวงอันตะปืนของเขากับจำปาสักก็จะดีขึ้นแน่นอนพร้อมเดียวกันนั้นในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในการคุ้มครองต่างๆก็สะดวกสบายขึ้นมาพวกเขาคิดแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงในคนก็คือเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าการเหตุเคลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนขอฝากไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้พิจารณาหน่อยนึงในการที่จะสั่งสายอย่างก็ตามอันใดที่มันจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ของประชาชนให้พิจารณาให้รอบคอบซะก่อนสัตว์ของสปอโอยแล้วก็สมพาวยังเหินแต่คือว่ายังความอุดมสมบูรณ์หลายโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ธรรมชาติต่างๆก็ยังอุดมสมบูรณ์ก็มีหน้าเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือเรื่องของการตัดไม้เพราะว่าข้าพเจ้าได้ทราบข่าวแล้วก็ที่ฮู้เรื่องของการลักลอบตัดไม้ก็เป็นจำนวนหลวงหลายหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องกระบวนการในการล่าสัตว์ตะปีแต่คือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไขต่อไปก็แน่นอนท่านผู้ชมมองใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ย่อมจะมีการบั่นทอนความสมบูรณ์ดังนั้นเพราะว่าการทำมาหากินของประชาชนผู้เมื่อนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะลำบากก็ต้องดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องสำคัญก็คือเมื่อเฮาห้ามปล่อยเขาเจ้าตัดไม้ทำลายป่าปล่อยล่าสัตว์ป่าแล้วเฮาต้องมีการเรื่องของการส่งเสริมและออกจะต้องมีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้ควบคู่ไปนำบอสนั้นแล้วการที่จะห้ามเรื่องของล่าสัตว์บอตัดไม้ทำลายป่าบอคือสมบูรณ์ไปจากของเขตต่างๆแต่ว่าตอนนี้นักใจเราผสมทางไปมันมืนได้หนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันตก
เอาซีทอยหลังแล้วกันขึ้นใหม่อันสองวินเขาเนื่องจากว่าทางมันเมินหลายพอดีทางทิ่นต้มครัวทั้งสองข่างเลยทั้งทิ่นหน้าทิ่นหลังเนี่ยตกลงไปในคลองน้ำเป็นไตวินไตวินตะพิษก็คือต้องการให้รถมันขึ้นมาแล้วตะกอนรถเขาขึ้นแล้วได้แล้วง่ายมาต้นไม้ต้นที่สองซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเลนพอดีก็ถือว่าสำเร็จแต่ว่ายังมีไกลด่างThank you.
ทางที่ดีแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่ไวแต่ว่าโมง่ายเลยThank you.
กดซะแล้วยากกดซะแล้วท่านผู้ชมในที่สุดทีมงานของพวกเขากับบ่ฮอดเดินโยนเต38ก็ซึ่งเป็นของเขตอีกของเขตนึงแต่ว่าเมื่อก่อนในอดีตจะมีการก่อสร้างหรือว่าเป็นฐานทัพของศัตรูของพวกเขาแต่ว่าในปัจจุบันนี่ท่านผู้ชมเดินโยนที่เคยยาวประมาณ3ลักไปป่ายก็กลายเป็นมงที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆให้กับชาวบ้านน้ำแลงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในปัจจุบันเพราะว่าจังได๋ก็ตามชาวเผ่าโอยของพวกเขาพร้อมกับชาวบ้านน้ำแลงก็ยังมีการสร้างสาพัฒนาแหล่งมงนี้ท่านผู้ชมให้เป็นที่ทำการเลี้ยงสัตว์เป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งให้กับชาวบ้านของพวกเขาในอดีตแน่นอนนั่นคือเป็นสิ่งที่ฝังใจให้ครับชนเผ่าและบรรดาเผ่าของพวกเขาในสปลาวแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีการฟื้นฟูต่างๆให้ดีขึ้นมาให้สามารถจะนำไส้พื้นดินมงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกแห่งหนึ่งแน่นอนท่านผู้ชมในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังหลงเหลืออยู่จำนวนหลวงหลายในเรื่องของลูกระเบิดแต่ว่าจะได้ก็ตามชนเผ่าโอ้ยและกับชาวบ้านน้ำเลงกันมีความระมัดระวังตื่นโตตลอดเวลาและในเทนี้ก็ถือว่าได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ขึ้นมาเบิ่งเรื่องของสุขภาพสัตว์ต่างๆให้กับชาวบ้านน้ำเลงและชนเผ่าโอ่ยในการเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในหลายภาคส่วนที่ให้ความให้ความมือและจะไหนก็ตามท่านผู้ชมก็ขอฝากไปยังพี่น้องบรรดาเผ่าในการจะร่วมกันอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกับมื้อนี้ข้าพเจ้าและทีมงานจะต้องกางเต็นท์นอนมงนี่ท่านผู้ชมอดีตเคยเป็นเดินยนต์ที่มีความยาวประมาณ3ลักไปป่ายแต่ในปัจจุบันเป็นมงเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าโอ่ยและชาวบ้านน้ำเลงไปแล้วและสิ่งสำคัญที่ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกกับภาพบรรยากาศต่างๆโดยเฉพาะในมื้ออื่นเช้าว่าจะมีความสวยสดงามขนาดใดก็ต้องThank you.
ในตอนเศร้าในจุดของเดินยนต์เขต3ของผู้หลวงก็คือว่าเป็นคือครับสวยสดงามหลายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศลาวแน่นอนแหละในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ในการสู้รบมาก่อนแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการผลิตและเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าโอยชนเผ่ายะเหินบ้านน้ำเลงแน่นอนโครงการนี้เป็นโครงการสนับสนุนการช่วยเหลือโดยที่ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนเขตภาควิชาสุขภาพสัตว์ก็คือว่าเป็นการที่จะมาให้ความรู้ทางการเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าโคยและชนเผ่ายะเหินบ้านน้ำเลงและในอนาคตต่อไปก็จะมีอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นจะได้กระตังกับขอความช่วยเหลือจากพี่น้องบรรดาเผ่านำกันถ้าหากว่าผู้ใดมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก็สามารถที่จะผ่านทางรายการเฮาได้เพื่อเอาความรู้ความสามารถนั้นเนาะไปให้กับพี่น้องบรรดาเผ่าของพวกเฮาเพื่อแก้ไขความทุกข์ทนต่อไปและอีกอย่างนึงข้าพเจ้าก็คาดหวังว่ามงนี้ซึ่งเป็นสถานที่เรียกว่าสนามพบมาก่อนและเดินยนต์ที่มีความยาว3ลักไปๆก็จะกลายเป็นแหล่งของความสำคัญในอนาคตต่อไปอย่าลืมให้ผสมหากสนใจมาสัมผัสบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ทางผู้พิทักษ์แน10ก็คือว่าพื้นที่ทั้งกลุ่มเนี่ยทำการผลิตทำการปลูกข้าว
เพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นก็ต้องม้วนขึ้นมาไว้ถึงภูเพื่อบ่ให้งอกล้วยนี่เข้าไปอยู่เข้าในการขึ้นมาก็สิมากันบ่อยปะไว้นั่นนี่แหละท่านผู้ชมตามว่าถูกต้องตามหลักของการเลี้ยงสัตว์บ่ข้าพเจ้าก็ตอบได้เลยว่าบ่ถูกต้องเพราะว่าบ่มีโพรงเฮือนต่างๆให้งัวนี่มันหลบซ่อนเวลาฝนตกหรือว่ากันเอาต่างๆมันก็ปล่อยเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติข้าพเจ้าเกิดความคิดว่าถ้าหากว่ามีการเลี้ยงแบบนี้ต่อไปก็สิพ้อปัญหากันกับชาวบ้านนานๆมันก็ปูนแปลงพอบางได้เพราะว่าอากาศบ้านเฮามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าหากว่าหนาวหลายฝนตกหลายก็มีผลกระทบต่อสัตว์แน่นอนนั่นคือปัญหาที่ตามมาคือสัตว์ตายเพราะฉะนั้นในการมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นการมาให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทางวิชาการเป็นการแนะนำต่อไปว่าการเลี้ยงสัตว์ถูกต้องควรเลี้ยงอย่างไรเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆโอเคท่านผู้ชมเพียงพอแน่นอนเพราะว่าครั้งก่อนข้าพเจ้าก็ได้มาสำรวจแล้วเพราะว่ามีหลายสายน้ำกับสัตว์กินแน่นอนแต่ว่าเรื่องของการที่จะเป็นที่พักอาศัยเป็นที่หลบซ่อนเรื่องของฝนอากาศหนาวต่างๆนี่ยังบ่มีตัวนี้แหละท่านผู้ชมจึงเป็นตัวที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนพอต่อไปว่าต้องเฮ็ดโครงเรือนแนวใดเนาะต้องมีการมุงราคาแนวใดเพื่อให้สัตว์นี่บ่ฮ้อนยามฮ้อนก็ดียามหนาวกับบ่หนาวเกินไปเพื่อให้เป็นสัตว์เพิ่นนี่อุดมสมบูรณ์มันก็สิมีการแพร่ขยายพันธุ์ไปหมดก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปครับ